ชมวิวครับอันนี้อยู่ตรงบริเวณจะขึ้นผาตักเสื้อนะครับจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเห็นมุมกว้างของแม่น้ำโขงนะครับวิวสวยมากเลยฝนกำลังตกด้วยวิวสวยมากนะครับแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นพี่น้องฝั่งเวียงจันทร์นะครับไม่ใช่เวียงจันทร์ฝั่งประเทศลาวนะครับได้อย่างชัดเจนเลยโอ้สวยมากสวยมากนะครับฝนตกหมอกลงเยอะเลยให้ชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศฝนตกลงมาเลยฝนตกลงมาแล้วอันนี้บรรยากาศนะครับอยู่จุดชมวิวก่อนถึงผาตักเสื้อนะครับจุดชมวิวที่สวยงามนะครับเราจะเห็นแม่น้ำโขงแล้วก็เห็นฝั่งประเทศลาวได้อย่างชัดเจนมากเลยนะครับฝนตกวันนี้รู้สึกหมอกเยอะเลยนะมองไม่ค่อยเห็นครับบรรยากาศดีแต่ว่าฝนตกไปน้อยจะเปียกไหมเนี่ยนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศทั่วไปนะครับสวยงามจริงๆนะครับอีกสักครู่เราจะขึ้นไปที่ผาตักเสื้อนะครับแต่ไม่แน่ใจมันจะถ่ายคลิปได้ป่ะนะครับเพราะว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดเยอะแล้วนะครับจุดบริเวณนี้ก็เราดูไปที่ฝั่งของประเทศลาวก็สวยอยู่นะประเทศลาวเขาก็ยังมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากนะครับมีภูเขานะครับแล้วก็หมู่บ้านติดกับแม่น้ำโขงเลยนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวน่าจะเป็นท้องทุ่งนาของเขานะครับโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับซูมเข้าไปให้เห็นไกลๆของประเทศลาวไทยนะครับก็เนี่ยเป็นเนินนะครับเป็นเนินนะครับเนินสีเขียวเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับติดกับแม่น้ำโขงสวยงามครับสวยงามฝนลงเม็ดเลยฝนตกแล้วฝนตกแล้วเดี๋ยวกลับรถก่อนกลับรถก่อนครับฝนตกแล้วนะครับนี่ครับในระหว่างทางขึ้นมาวัดผาตักเสื้อนะครับรู้สึกมีรถจอดอยู่เยอะมากเข้ามาเก็บเห็ดกันนะครับมาเก็บเห็ดฝนตกแล้วขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนครับฝนตก